แล้วถามว่าวันที่9วันอาทิตย์เนี้ยใครจะเป็นคนแถลงนำโดยคุณพิธาครับคุณพิธาจัดแถลงเองแล้วคุณพิธาล่าสุดไปให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ไม่ใช่สื่อไทยเป็นสื่อนอก Financial Times พูดถึงประเด็นถ้าเกิดก้าวไกลเนี่ยโดนยุบพรรคขึ้นมาบอกว่าก็อาจจะอ่อนแอลงในระยะสั้นแต่เดี๋ยวจะติดเทอร์โบชาร์จกลับมาเติบโตในระยะยาวเหมือนกับโมเดลตั้งแต่ตอนยุบอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลก้าวไกลก็โตขึ้นคือยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งยุบยิ่งโตว่าอย่างนั้นเหรอคุณพิธายังคงเชื่อแบบนั้นคุณพิธาบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมบอกว่าเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลอย่างเป็นธรรมนะแต่คดียุบพรรคถ้าเกิดยุบจริงๆก้าวไกลเนี่ยจะอ่อนแรงลงในระยะสั้นเท่านั้นแต่จะเป็นการติดเทอร์โบให้พรรคได้แต้มต่อในแนวคิดและนโยบายก้าวหน้าในระยะยาวยกตัวอย่างตอนยุบอนาคตใหม่ปี63พอมาปี66ในการเลือกตั้งพรรคก็ได้ส.ส.เพิ่มขึ้นจาก81มาเป็น151ที่นั่งเพราะฉะนั้นคุณพิธาก็เลยบอกตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวคิดแบบก้าวหน้าคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองใดๆ ยังคงเชื่อมั่นมั่นใจยิ่งยุบยิ่งโตค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะคุณพิธาแม้ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ตามนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะอีกมุมมองนึงก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นำทางจิตวิญญาณของก้าวไกลเหมือนกันนะเป็นคนที่สองคนแรกก็คือคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคนที่สองก็คือคุณทิมพิธานั่นแหละเพราะหลายฝ่ายก็มองว่าครั้งการเลือกตั้งปีที่ผ่านมาที่ก้าวไกลชนะส่วนนึงก็มาจากกระแสคุณทิมพิธาคุณผู้ชมคะทีนี้ล่าสุดค่ะทีมงานของก้าวไกลโดยเฉพาะเป็นทีมยุทธศาสตร์ของพรรคนะคะมีการเปิดเผยค่ะเบื้องหลังการทำงานเพื่อต่อสู้คดียุบพรรคมีหลายแนวทางคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนแรกจริงๆมีการคุยกันในพรรคมีบางคนเสนอให้บอยคอตศาลไปเลยไม่ยอมรับไปเลยกระบวนการยุบพรรคคือแบบยังไงคือเราไม่ทำตามศาลเนี่ยตามไปเลยใช่ก็เลยจะไม่ส่งคำชี้แจงไปเลยอันนี้ครั้งแรกที่คุยกันหารือกันแนวทางแรกถูกต้องแต่ทีมยุทธศาสตร์ก็ค้านว่าไม่ได้หากไม่ยื่นคำให้การเข้าไปศาลท่านจะตัดสิทธิ์และที่ผ่านมาพรรคก็ยื่นขอขยายเวลาไปแล้วเท่ากับเราเนี่ยยอมเข้ากระบวนการแล้วนะคะสุดท้ายก็เลยมีการยื่นคำชี้แจงเมื่อ4มิถุนายนที่ผ่านมาเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อดึงเวลาไว้อีกนิดนึงนะได้อยู่ก็ดึงอีกนิดสักนิดละกันเพราะศาลต้องมีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ไต่สวนหรือไม่นี่คือความหวังของก้าวไกลนะคะทีนี้ทีมยุทธศาสตร์เขาคาดว่าศาลอาจจะไม่ให้ค่ะเพราะไม่ได้มีประเด็นข้อเท็จจริงอะไรมากเป็นคำร้องที่ต่อเนื่องจากคดีล้มล้างการปกครองซึ่งหากศาลไม่ให้เปิดไต่สวนก็จะเข้าทางก้าวไกลเขามองแบบนั้นสร้างกระแสเรียกคะแนนส่งศาลได้อีกรอบสอดคล้องยิ่งยุบยิ่งโตนะคะทีนี้มาดูหน่อยหัวใจการแถลงที่จะนำโดยผู้นำทางจิตวิญญาณเบอร์2 อย่างอดีตหัวหน้าพรรคที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคออนไลน์ตำแหน่งแล้วกัน คุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเขาบอกว่าเรื่องแรกคือ1ก้าวไกลเป็นฝ่ายถูกกระทําแนวทางแถลงนะเพราะผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้ก้าวไกลมีสถานะเป็นพรรคการเมืองต่อไปและนำไปสู่การเป็นพรรครัฐบาลในอนาคตแนวทางที่2คือสะท้อนให้เห็นว่าณขณะนี้กลุ่มอำนาจเก่ายังคงต้องการทำรงการสืบทอดอำนาจอยู่และก็3ถือโอกาสตั้งคำถามไปที่เพื่อไทยเลยจี้ไปยังเพื่อไทย มีแนวคิดทำเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าหัวใจเพื่อไทยคือประชาชนข้อเท็จจริงจริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องคดีอย่างเดียวหรอจี้ไปเพื่อไทยด้วยนะคะทีมยุทธศาสตร์เขาเล่าอีกว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น9มิถุนายนคือทุกถ้อยคำจะเน้นพูดเรื่องหลักการเป้าหมายของฝ่ายผู้มีอำนาจที่จะตัดตอนก้าวไกลอธิบายให้ประชาชนเห็นด้วยภาษาง่ายๆว่าทำไมเขาถึงต้องการยุบพรรคก้าวไกลแต่ล่าสุดก็ยอมรับนะคะว่าเมื่อศาลออกเอกสารเตือนปรำปรามเรื่องการชี้นำสังคมอาจจะต้องมีการขัดเกลาเวิร์ดดิ้งใหม่อะไรที่พิมพ์แล้วเลือกแล้วจะพูดคำนี้เอาให้เบาหน่อยไหมเอาให้เบาบางคำอาจจะแหลมไปทิ่มไปแทงเกินไปก็ลดโทนลงแต่ประเด็นหลักใหญ่ใจความจะมุ่งไปที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่าอ่ะก้าวไกลตอนนี้เจออะไรอยู่นะคะให้มวลชนฐานเสียงสนับสนุนเป็นโลกกำบังอาการนี่ไงตอนแรกที่บอกว่าอ่ะใช้เรียกคะแนนสงสารได้นะคะอีกหนึ่งกลยุทธ์ของก้าวไกล